สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Eternal ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะครับมางานแถลงข่าวของนางสาวไทยประจำปี2566ครับคุณผู้ชมเอาต้องบอกว่าสาวงามแต่ละท่านเนี่ยมาร่วมชิงชัยในเวทีอันทรงเกียรตินี้คุณผู้ชมฮะเราไปดูบรรยากาศงานแถลงข่าวกันเลยครับคุณผู้ชมฮะ CP จังหวัดประจวบค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะฮะต้องบอกว่านี้เลยนะฮะ CP ที่ยิ่งใหญ่ของประจวบอ่ะตัวแทนแล้วกันในการแสดงความยินดีกับงานแถลงข่าววันนี้ก่อนคุณนิ้งอ๋อค่ะสำหรับงานแถลงข่าววันนี้นะคะก็ต้องยินดีกับทุกๆจังหวัดเลยค่ะ CP ทุกๆจังหวัดนะคะแล้วก็กับนางสาวไทยด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยจะเจอนางสาวไทยแต่ละจังหวัดเนี่ยเร็วๆนี้นะคะซึ่งการเขาเรียกว่าอะไรความสนุกใกล้จะเกิดขึ้นแล้วเนาะค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะฝากไว้สำหรับนางสาวไทยของจังหวัดประจวบนะคะไว้ในอ้อมหัวใจด้วยอ้อมใจด้วยค่ะอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะคุณประมาณการประมาณก็ตอนนี้ก็เริ่มกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามเป็นสเกดูของทางกองอีกทีนึงนะคะว่าจะรันอะไรยังไงแต่ว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยคือมันแน่นอนสนุกแน่นอนปีนี้คือมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบอินเตอร์ขึ้นไปอีกนะคะจะเห็นนางสาวไทยในรูปแบบใหม่ในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะได้เลยนะสาวงามท่านใดนะคะที่ต้องการนะคะมาค้นหาแล้วก็ตามความฝันของตัวเองสำหรับเวทีประจวบเนี่ยเรียนเชิญเลยมาสมัครกันอีกครั้งหนึ่งเลยเจอสาวงามเลยมาสมัครค่ะสำหรับสาวงามทุกท่านนะคะที่อยากจะมาสมัครเป็นนางสาวไทยประจวบนะคะเชิญได้เลยนะคะได้เลยนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยนะที่สนับสนุนเป็นอะไรครับคุณนะเป็นเซรั่มโบท็อกคูริเต้นะคะอันนี้คือใช้แล้วตึงเปรียบเสมือนการฉีดโบท็อกเลยค่ะคือถ้าสาวงามท่านไหนเนี่ยมาสมัครแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเอาเซรั่มโบท็อกไปใช้นะคะก่อนประกวดนางงามรับรองว่าผิวออร่าเด้งแน่นอนค่ะได้เลยขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณ